เรื่องระหว่างเส้นทุกเส้นเรื่องมีเรื่องราวมาเล่าขานตอนที่17ความรักและสัจจะในเจ้าจันทร์ผมหอมรายการเรื่องระหว่างเส้นจะมานำเสนอเสน่ห์ความน่าหลงไหลของวรรณกรรมร่วมสมัยที่มีทั้งประเด็นแง่คิดและการเชื่อมโยงกับบริบทของสังคมไทยในแต่ละยุคสมัยซึ่งก็มีความหลากหลายของวิถีชีวิตผู้คนต่างๆสะท้อนอยู่ในผลงานแต่ละชิ้นที่ยกมาถ้านิยายเรื่องผู้ชนะสิบทิศยาขอบใช้จินตนาการแต่งขึ้นจากการอ่านพงศาวดารพม่าเพียง8บรรทัดเจ้าจันทร์ผมหอมนิราศพระธาตุอินแขวนของมาลาคำจันทร์ก็มีที่มาทำนองเดียวกันค่ะเมื่อครั้งที่มาลาคำจันทร์ค้นคว้าหาข้อมูลทางประวัติศาสตร์เพื่อมาทำวิทยานิพนธ์นะคะเกิดคำถามว่าผู้หญิงหายไปไหนจากประวัติศาสตร์มีแต่ผู้ชายทั้งที่ผู้หญิงก็มีส่วนแบกประวัติศาสตร์ไว้ครึ่งนึงแต่ไม่กลับปรากฏจึงเกิดความคิดแล้วก็สร้างโครงเรื่องเจ้าจันทร์ผมหอมเจ้าหญิงแห่งล้านนาผู้ซึ่งมีหน้าที่ต้องแบกรับภาระทางสังคมภาระทางครอบครัวของพ่อในช่วงเวลาที่เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและความปรารถนาที่ขัดแย้งกันอยู่ภายในใจวันนี้นะคะเราจะพาคุณผู้ฟังมาร่วมเดินทางไปกับเจ้าจันทร์ผ่านป่าใหญ่ไม้แน่นรอนแรม15วันเพื่อไปนมัสการพระธาตุอินแขวนและรับรู้ความรู้สึกนึกคิดของเจ้าจันทร์ที่ต้องตัดสินใจเลือกรักอุดมคติหรือชีวิตจริงเจ้าจันทร์ผมหอมนิราศพระธาตุอินแขวนเป็นเรื่องราวของเจ้าจันทร์พระธิดาแห่งเมืองเชียงใหม่ที่ต้องลาจากรักเก่าเชื้อขัตติยะอย่างเจ้าล่าอินทะไปแต่งงานกับพ่อเลี้ยงปลอต่องสูซึ่งเป็นคำเชิงเหยียดต่อกลุ่มชาวเขานะคะเพื่อหาเงินมาปลดปล่อยเชียงใหม่จากสยามตามคำขอของเจ้าพ่อค่ะก่อนจะแต่งงานเนี่ยเจ้าจันทร์จึงขอไปไหว้พระธาตุอินแขวนซึ่งเป็นพระธาตุประจำวันเกิดเป็นความพยายามครั้งสุดท้ายที่เจ้านางเนี่ยอยากจะปูผมลอดพระธาตุเพื่อให้ปฏิหารความรักของตนนั้นเกิดขึ้นค่ะมาลาคำจันทร์เป็นนามปากกาของเจริญมาลาโรจน์ศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์ประจำปีพ.ศ. 2556นะคะแล้วก็เป็นนักเขียนรางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียนจากเรื่องเจ้าจันทร์ผมหอมนิราศพระธาตุอินแขวนได้กล่าวถึงความประทับใจของการแต่งเรื่องนี้เอาไว้ด้วยนะคะคือช่วงนั้นผมลงไปเรียนปริญญาโทอยู่ที่ศิลปากรแล้วมันก็เป็นช่วงตื้อๆจากการเรียนมึนๆอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็อยากจะหาอะไรเล่นส่วนตัวคลายเครียดก็พลิกไปพลิกมาก็เกิดความสงสัยขึ้นมาว่าเอ๊ะไอ้ประวัติศาสตร์บ้านเมืองใดของพวกเราแถบ Southeast Asia เนี่ยผู้หญิงหายไปไหนหมดนะก็สงสัยบทบาทผู้หญิงต่อประวัติศาสตร์บ้านเมืองอะไรต่างๆก็จนไปค้นคว้าอะไรต่างๆนานาลงลึกเพราะว่าไอ้สาขาที่ผมเรียนนี่มันเกี่ยวข้องกับจารึกภาษาไทยเรียนเกี่ยวกับสาไทยโบราณวรรณกรรมไทยโบราณของในสายตระกูลตัวหนังสือที่เราเรียกว่าอักษรไทยเนี่ยก็ไปเจอแรงบันดาลใจอะไรบางอย่างจากเอกสารตำนานของไทยลื้อเรื่องเจ้าจันทะแก้วยอดฟ้าก็เก็บเอามาผสมผสานกับเจ้าดารารัศมีของเชียงใหม่แล้วก็เจ้านั่นเจ้านี่ที่เป็นเจ้าหญิงเจ้านางต่างๆนานาจนระพบก็ได้แรงบันดาลใจมาจากจุดนั้นนะก็เลยเอามาสร้างเรื่องเจ้าจันทร์ผมหอมขึ้นมาผู้เขียนค่ะ
ได้ฉายภาพกว้างของสังคมในช่วงปลายรัชสมัยของราชวงศ์เจ้าเจ็ดตนที่สยามขึ้นมามีอำนาจเหนือล้านนาหรือปลายรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทั้งยังมีการเกิดใหม่ของนายทุนที่เข้ามามีบทบาทต่อการเมืองในเชียงใหม่ด้วยนะคะการเปลี่ยนผ่านในช่วงเวลานี้เนี่ยทำให้เจ้าผู้มีเชื้อสายกษัตริย์ล้านนาหลายพระองค์เลยต้องยอมค้อมสถานะของตนเองลงมาเพื่อพยุงสถานะนั้นไว้อันเป็นสถานการณ์ในลักษณะกลืนไม่เข้าคายไม่ออกค่ะเดือนตกไปแล้วดาวแข่งแสงขาวยิบยิบยับยับเหมือนเกล็ดแก้วอันสอดสอยร้อยปักอยู่เต็มผ้าดำผืนใหญ่วูบวาบวิบวับส่องแสงใหญ่แลน้อยใกล้แลไกลบางดวงแสงหนาวดูเย็นนิ่งบางดวงกระพริบพร่างพร้อยดังดาวใหญ่น้อยแย้มยิ้มหยอกเอิญกันบางดวงสุกขาวเหมือนตาสาวน้อยรอบแลบ่าวหนุ่มอยู่หลังแม่บางดวงก็เก่ามนเหมือนฐานไฟหมกเท่าก็มีพร้อมแล้วหนาวหนาวนกร้องลมหัวรุ่งเรียบเลาะราวไพรดังหวือหวือป่าไม้ลั่นเสียงอึงอื้อมืดดำคล้ำเข้มอยู่นักยังอีกนานกว่าแสงแรกจะรุ่งเรื่อยระบายฟ้าลูกนกคงหนาวจึงอ้อนอกแม่ว่าแม่เอ๋ยแม่ลูกนี้หนาวขอเข้าซุกอกแม่สักน้อยหนึ่งเถอะป่าใหญ่ไม้แน่นเสียงเสือร้องขู่คุกคามอยู่ไกลๆบัดหนึ่งอยู่ไกลบัดหนึ่งอยู่ใกล้ดังจะป้วนเปี้ยนแปลกปนปลอมเป็นคนเข้าล่อลักแล้วลากเอาคนไปกินนกก้องก๋อยร้องเสียงดังก้องก๋อยก้องก๋อยเสียงก๋อยก๋อยหวอยหวอยเยือกเย็นพึงขนหัวลุกเมินนานนักแล้วชุมแก่ผมขาวชุมเท่าหนังเหี่ยวท่านเล่าว่านกก้องก๋อยร้องคือเสือจะมามาลาเปิดเรื่องด้วยการพรรณนาสภาพป่าใหญ่ไม้แน่นในยามรัตติกาลแสดงรายละเอียดของสรรพชีวิตในพงไพรอย่างพิสดารเริ่มตั้งแต่บรรจงวาดภาพดวงดาวเต็มทั่วผืนฟ้าด้วยการใช้อุปมาว่าเหมือนเกล็ดแก้วอันสอดสอยร้อยปักอยู่เต็มผ้าดำผืนใหญ่นอกจากจะฉายภาพท้องฟ้าอันกว้างใหญ่ไพศาลแล้วนะคะก็ยังเป็นฉากหลังที่ช่วยขับแสงระยิบระยับของดวงดาวให้ฉายเด่นสกาวขึ้นมานอกจากนี้นะคะมาลาก็ยังใช้ภาพพจน์เสกสร้างให้ดวงดาวอันระยิบระยับนั้นเนี่ยมีชีวิตมีความรู้สึกทั้งเย็นนิ่งทั้งร่าเริงทั้งเขินอายและก็หม่นเศร้าค่ะถัดจากนั้นนะคะผู้อ่านก็จะสดับสำเนียงเสียงต่างๆของสัตว์หลากชนิดนะคะที่ประสานกันราวกับวงมโหรีค่ะมีทั้งเสียงร้องขู่คุกคามมีเสียงนกก้องก๋อยที่ฟังเยือกเย็นมาลาเนี่ยใช้พลังจินตนาการทำให้ผู้อ่านเชื่อจริงจังค่ะว่านี่คือป่าซึ่งมีชีวิตทั้งหลบทั้งล้อและทำลายซึ่งกันและกันค่ะเรื่องราวของเจ้าจันทร์ผู้ที่มีผมหอมยาวในนวนิยายเรื่องนี้เป็นเรื่องรักโรแมนต์ทั่วไปมาลาสร้างเรื่องให้เจ้าจันทร์เนี่ยเดินทางไปนมัสการพระธาตุอินแขวนเพื่อแก้บนนะคะและก็เพื่อปูผมลอดฐานพระธาตุการเดินทางชั่ว15วันดำเนินตามขนบของนิราศค่ะซึ่งตัวเอกเนี่ยพลัดพรากจากบุคคลอันเป็นที่รักแล้วก็คร่ำครวญหวนให้โดยใช้ธรรมชาติเป็นสื่อแสดงอารมณ์คร่ำครวญนะคะตลอดการเดินทางเจ้าจันเอาแต่ผูกจิตคิดถึงเจ้าอินทะแม้ว่าพ่อเลี้ยงผู้อาสาพาเจ้าจันทร์ไปพระธาตุอินแขวนจะทำดีด้วยอย่างไรนะคะ
นางก็เมินไม่ใยดีก้อนหินหัวล้านคราบใครเละตะไคร่เกาะกินจนเนื้อหินเปื้อนแปดอิฐปูนกระเทาะแตกยอดฉัดปลายแฉกก็เศร้าหมองเจ้าจันมีศรัทธาต่อพระธาตุหล่อเลี้ยงหัวใจตนโดยตลอดนะคะแต่แล้วเมื่อสู้อุตส่าห์เดินทางมาถึงพระธาตุอินแขวนซึ่งเล่าสืบต่อกันมาว่างามแท้นักกลับกลายเป็นเพียงก้อนอิฐเก่าโทรมและเมื่อเจ้าจันไม่สามารถปูผมลอดฐานพระธาตุได้มาลาก็ล้อขนบของนิยายรักโศกรันทดที่ตัวเอกมักจะตรอมใจตายนะคะเมื่อประสบความไม่สมหวังในความรักโดยให้เจ้าจันเนี่ยตัดสินใจแต่งงานกับพ่อเลี้ยงตามสัจจะที่ได้ลั่นเอาไว้ก่อนเดินทางตัวละครในนวนิยายเรื่องนี้เนี่ยนะคะมีลักษณะเป็นภาพแทนในหลายมิติเลยค่ะคุณผู้ฟังเจ้าล่าอินทะและเจ้าจันเนี่ยมีลักษณะพระเอกนางเอกตามแบบวรรณคดีโบราณเลยค่ะเจ้าล่าอินทะมีรูปโฉมอันงามสมราวกับพระลอมาเกิดใหม่แล้วก็มีบทบาทไม่มากไปกว่านอนป่วยนอนสมส่วนเจ้าจันเนี่ยนะคะนางก็งามหยาดหยดดุจเทพอับสรชวนตะลึงพรึงเพริดนางรักใคร่อยู่กับเจ้าล่าอินทะแต่แล้วชะตากรรมเนี่ยก็พลิกผันให้มีเหตุต้องแต่งงานกับพ่อเลี้ยงซึ่งนางก็แลเห็นแต่ความอัปลักษณ์เหมือนนางบุษบามีเหตุต้องมั่นหมายกับจรกายังไงอย่างนั้นเลยนะคะแต่เรื่องราวรักโรแมนซ์นี้นะคะมีความสมจริงอย่างนวนิยายแนวสัจจนิยมรองรับค่ะเพราะมาลาเนี่ยใช้เหตุการณ์การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและก็การเมืองในยุคที่เชื้อพระวงศ์ทางเหนือเนี่ยถูกลดทอนอำนาจมาเป็นฉากหลังของนวนิยายนะคะตัวละครแต่ละตัวเนี่ยก็เลยกลายเป็นตัวแทนของบุคคลที่ถูกกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองด้วยเช่นกันนะคะเจ้าพ่อของเจ้าจันเป็นตัวแทนของบุคคลในโลกเก่าก็คือโลกของศักดินาที่มีบ่าวไพร่บริวารมีคุ้มใหญ่เรือนหลวงแสดงอำนาจแม้จะรู้ว่าคุ้มใหญ่เรือนหลวงของเราผุพ่ายหลายปีนานนักแล้วมอดปลวกเจาะกินเนื้อในเหลือแต่โครงนอกเจ้าพ่อของเจ้าจันก็ไม่ยอมรับสภาพความเป็นจริงพยายามดิ้นรนหาเงินทองมาค้ำให้ตั้งหลังแข็งอยู่ได้ส่วนเจ้าล่าอินทะกับพ่อเลี้ยงเนี่ยเป็นตัวแทนของบุคคลในโลกใหม่ก็คือโลกของทุนนิยมที่ถือการลงทุนและก็ความเป็นปัจเจกบุคคลเป็นใหญ่ค่ะเจ้าล่าอินทะยอมรับว่าตนเนี่ยเป็นเพียงเจ้าปลายเชื้อแตงปลายเถาเป็นบุคคลที่ตกอยู่ในสภาพเงินทองบกพร่องบางเบาไปหมดแล้วรายได้ที่เคยมีก็โดนริบไปหมดเจ้าล่าตระหนักดีว่าโลกของเจ้านายเนี่ยไม่มีวันฟื้นคืนอีกต่อไปจึงยอมสลัดคราบของเจ้านายไปเป็นเสมียนป่าไม้ยังผลให้เจ้าพ่อของเจ้าจันขัดเคืองสั่งห้ามไม่ให้มีการติดต่อคบหากันกับเจ้าจันอีกนะคะพ่อเลี้ยงเองก็ยอมรับว่าตนเป็นเพียงบุคคลธรรมดาที่สร้างฐานะจากการค้าไม่ได้เลอศักดิ์เทียบเจ้าเทียบนายเจ้าจันนางเป็นตัวแทนของบุคคลที่อยู่กึ่งระหว่างโลกสองใบอะค่ะโลกหนึ่งก็คือโลกแคบๆของเจ้าหญิงอันพรั่งพร้อมด้วยทรัพย์สมบัติมีเจ้าล่าอินทะเจ้าชายรูปงามให้สมัครรักใคร่แล้วก็มีพระธาตุอินแขวนให้เชื่อถือศรัทธาเมื่อพ่อเลี้ยงกล่าวว่าเจ้าพ่อเจ้าจันเคยบอกข้าว่าใส่หมวกหัวคำก็หนักใส่เกือกตีนทิพก็หนักเจ้าจันตอบว่าข้าเลี้ยงผมหอมก็หนักผมหอมยาวาที่นางถนอมรักษาตลอด5ปีจึงเป็นสัญลักษณ์ของการหล่อเลี้ยงศรัทธาความเชื่อซึ่งเป็นเพียงภาพงามในความนึกฝันค่ะอีกโลกหนึ่งก็คือโลกแห่งความจริงที่นางต้องรับรู้ว่าตน
เป็นเพียงผู้หญิงธรรมดาที่มีหน้าที่แห่งขัตติยนารีต้องเลือกระหว่างความรักส่วนตัวกับความอยู่รอดของวงตระกูลป่าเริ่มลึกศึกในใจเริ่มตีกันสนั่นก้องใจหนึ่งอยากไปถึงอีกใจบ่อยากเข้าใกล้ด่านด้าวหนาวหนมีแต่ป่าไม้ทึบเต็มเหมือนยัดไว้บ่มีที่ว่างทางเดินเจ้าจันมองเมินออกนอกกูบช้างฟ้าว่างรุ้งเหี่ยวเหินกว้างกลางปีกบินวนหนหาวบ่มีองค์พระธาตุปรากฏระทึกสะท้อนอ่อนไหวใจหนึ่งตั้งมั่นอีกใจกลับคลางแคลงแหนงตัวกลัวแต่บุญบ่กล้าปารมีบ่แก่ทดถอยท้อแท้ใคร่ตายกลิ้งตกดอยกลัวความจริงจะปรากฏกลัวผมหอมจะลอดบ่ได้แท้นักลอดได้ต้องลอดได้เหมือนป่าจะกลายเป็นป่าลึกดึกดำไปทุกขณะหนีบแน่นเต็มยัดเหมือนบ่มีที่ว่างคือช้างสอยกันเมื่อเดินทางใกล้องค์พระธาตุอินแขวนเจ้าจันเกิดศึกในใจใจหนึ่งอยากไปถึงแต่อีกใจหนึ่งไม่อยากเข้าใกล้ภาพของป่าก็ปรากฏทึบเต็มเหมือนยัดไว้บ่มีที่ว่างทางเดินและขณะที่เจ้าจันเกิดกริ่งเกรงว่าบุญวาสนาของตนไม่สูงหวั่นกลัวว่าตนจะปูผมลอดพระธาตุไม่ได้ทั้งตั้งมั่นทั้งคลางแคลงอยู่นั้นนะคะช่วงเวลานี้เองที่ใจเจ้าจันก็ระทึกสะท้อนอ่อนไหวใจของเจ้าจันก็เหมือนป่าจะกลายเป็นป่าลึกดึกดำไปทุกขณะภาพของป่าจึงไม่ได้เป็นเพียงฉากประกอบเรื่องเท่านั้นนะคะแต่มีความหมายสื่อถึงอุปทานที่เจ้าจันก็ยึดมั่นถือมั่นแล้วก็กินความเลยไปถึงอวิชชาที่ครอบงำใจของเจ้าจันตราบใดที่นางยังเดินทางอยู่ในป่าลึกมืดดำเนี่ยนางก็เหมือนมีผ้าดำผูกตาอยู่นะคะได้แต่อาศัยศรัทธาที่สร้างสมมานานปีเนี่ยประคองความเชื่อมีความปลุกปลอบใจแล้วก็หล่อเลี้ยงภาพที่นึกฝันไว้ค่ะและเมื่อเจ้าจันเดินทางหลุดพ้นป่าดงดิบออกมาแล้วนะคะภาพความเป็นจริงก็ปรากฏเหมือนแดดส่องตกต้องฉายฉานแสงแดดที่ส่องฉายฉานเนี่ยนะคะได้ทำลายภาพนึกฝันในใจของนางทำให้นางได้สัมผัสตัวตนจริงของพ่อเลี้ยงแล้วก็ได้สัมผัสภาพจริงของพระธาตุในบทสุดท้ายของเรื่องด้วยค่ะเมื่อพูดถึงพระธาตุอินแขวนที่มีบทบาทสำคัญยิ่งของเรื่องเราจึงต้องมารู้จักพระธาตุอินแขวนกันสักเล็กน้อยนะคะพระธาตุอินแขวนหรือใจทิโยในภาษามอญหมายความว่าหินรูปหัวฤาษีพระธาตุอินแขวนตั้งอยู่ที่เมืองใจโถอำเภอสะเทิมเขตรัฐมอญของประเทศเมียนมาอยู่บนยอดเขาเหนือระดับน้ำทะเล 3,615 ฟุตลักษณะเด่นของพระธาตุอินแขวนคือมีลักษณะเป็นก้อนหินสีทองขนาดใหญ่ตั้งอยู่บนหน้าผาสูงชันอย่างมินเมเหมือนจะหล่นและท้าทายแรงดึงดูดของโลกโดยไม่ตกลงมาอย่างเหลือเชื่อพระธาตุอินแขวนนับเป็นหนึ่งใน5สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวพม่าต้องไปสักการะและยังเป็นพระธาตุประจำปีจอที่คนเกิดปีนี้ต้องไปนมัสการสักครั้งในชีวิตมีตำนานเล่าไว้ว่ามีฤาษีติสสะผู้หนึ่งได้รับพระเกศาจากพระพุทธเจ้าที่ได้มอบให้ไว้เป็นตัวแทนพระพุทธองค์ให้ประชาชนสักการะเมื่อครั้นได้มาแสดงธรรมเทศนาณดินแดนสุวรรณภูมิผู้ที่ได้รับมอบพระเกศาต่างก็นำไปบรรจุในสถูปเจดีย์แต่ว่าฤาษีติสสะกลับนำไปซ่อนไว้ในมวยผมพอเวลาล่วงเลยถึงคราวที่ฤาษีติสสะจะต้องละสังขาร
ดยมีความตั้งใจจะนำพระเกศาไปบรรจุไว้ในก้อนหินที่มีรูปร่างคล้ายกับศีรษะของตนจึงให้พระอินทร์ช่วยหาก้อนหินที่มีลักษณะเหมือนกับศีรษะซึ่งได้มาจากใต้ท้องมหาสมุทรและก็ให้พระอินทร์นำมาวางหรือแขวนไว้บนภูเขาหินจึงเป็นที่มาของชื่อพระธาตุอินทร์แขวนแต่ชาวพม่าและชาวมอญเรียกพระธาตุอินทร์แขวนว่าใจทิโยซึ่งเป็นภาษามอญหมายถึงเจดีย์บนหินที่มีรูปร่างคล้ายศีรษะฤาษีพระธาตุอินทร์แขวนในนวนิยายเรื่องนี้เป็นภาพเปรียบระหว่างเจ้าล่าอินทะกับพ่อเลี้ยงค่ะเหมือนแท่งทองหล่อเบ้าผิวเหลืองเรื่องงามวรรณะหมดใสหน้าเจ้าล่าชุ่มแย้มเหมือนอาบน้ำมาใหม่ๆหน้าผากเกลี้ยงแก้มเรือจะหาสิวหาไฝฝ้าสักเม็ดจุดไฟส่องหา3วัน3คืนบ่พบภาพพระธาตุที่มองดูไกลลิบเห็นงดงามอารามเรืองเหมือนพระอินทร์ลงมาแขวนไว้กลางฟ้าเปรียบได้กับเจ้าล่าอินทะเจ้าชายรูปงามที่ปรากฏเห็นอยู่ไกลลิบสูงส่งงามสง่าในสายตาของเจ้าจันทร์ผู้อ่านรับรู้แต่เพียงว่าทั้งสองรักกันฉันชายหนุ่มและหญิงในวัยช่างฝันเป็นความรักบริสุทธิ์ที่ยังไม่มีโอกาสได้สัมผัสเรียนรู้นิสัยใจคอซึ่งกันและกันเลยสูงใหญ่หน้าดุคิ้วดำหางามบ่พบหนวดเครามันยาวเหมือนโจรมือมีขนก็เหมือนมือหมีควายส่วนภาพพระธาตุที่มองเห็นกับตาเป็นเพียงก้อนหินเก่าโทรมเปรียบได้กับพ่อเลี้ยงที่เจ้าจันเรียกอย่างดูแคลนมาตลอดว่าเป็นพวกเชื้อสายปลอต่องสูไม่มีความหล่อเหลาเลยพ่อเลี้ยงแม้จะอยู่ใกล้ตัวเจ้าจันแต่ภาพพ่อเลี้ยงกลับเลือนรางในช่วงแรกคลุมเครือเหมือนองค์พระธาตุที่ยังไม่ปรากฏให้เห็นกระจ่างตาผู้อ่านรับรู้ความอัปลักษณ์ของพ่อเลี้ยงทั้งรูปโฉมเชื้อสายและก็อุปนิสัยผ่านความนึกคิดของเจ้าจันนะคะการแสดงออกของพ่อเลี้ยงเนี่ยต่างกันกับเจ้าล่าอินทะพ่อเลี้ยงเป็นคนที่แสดงออกอย่างซื่อๆตรงๆคิดเช่นใดก็กล่าวเช่นนั้นดังนั้นแม้พ่อเลี้ยงจะไม่หล่อเหลาไม่งดงามเหมือนพระธาตุที่พบเห็นแต่สิ่งที่พ่อเลี้ยงกระทำมาทั้งการให้เงินทองของหมายการรับอาสาพาเจ้าจันมานมัสการพระธาตุอินแขวนแล้วก็การสู้รบกับพวกข่าวะระหว่างทางนั่นก็คือตัวตนจริงของพ่อเลี้ยงที่ยอมรับอยู่เสมอว่าตนเป็นพ่อค้าธรรมดาคนหนึ่งซึ่งรักและเทิดทูนเจ้าจันพระธาตุอินแขวนเนี่ยจึงเป็นสัญลักษณ์แห่งความจริงการเดินทางไปนมัสการพระธาตุครั้งนี้เนี่ยนะคะมีความหมายซ้อนความหมายหนึ่งนั่นก็คือการเดินทางห่างจากความงามในอุดมคติมาพบกับความจริงอย่างที่ดำรงอยู่ในอีกความหมายหนึ่งได้แก่การทำลายภาพนึกฝันกล้าสัมผัสจับต้องเพื่อเรียนรู้ว่าความจริงก็คือวัตถุที่มีการเปลี่ยนแปลตามกฎของไตรลักษณ์ไม่ใช่สิ่งงดงามดังวาดฝันเสมอไปนะคะเจ้าจันผมหอมนิราศพระธาตุอินแขวนเนี่ยเป็นนวนิยายสร้างสรรค์อย่างสมภาคภูมิที่มีเนื้อหาตลอดจนสาระความคิดที่ประเทืองปัญญามีรูปแบบแล้วก็กลการประพันธ์ห่อหุ้มความคิดแบบแนบเนียนมาลาคำจันทร์ศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์ประจำปีพ.ศ. 2556และนักเขียนรางวัลซีไรต์ผู้เขียนเรื่องนี้นะคะได้ฝากตอนท้ายถึงผู้อ่านผลงานนี้ว่ามีอิสระที่จะคิดต่อยอดจากจินตนาการของตนได้ค่ะ
มันก็ผมไม่รู้นะผมเห็นภาพเด็กรุ่นใหม่ไม่ชัดว่าเป็นเด็กระดับไหนอะไรยังไงมันก็คงไม่ต่างไปจากถ้าคำว่าเด็กรุ่นใหม่ก็ความเป็นเด็กก็คงไม่ต่างไปจากรุ่นเดิมแหละมันแล้วแต่คนนะแล้วแต่คนแล้วว่าเขาจะเห็นอะไรเขาจะมองอะไรแล้วเขาจะทะลุอะไรไหมนะอันนั้นเราในฐานะคนเขียนนะเราเอาไปยัดเยียดใส่หัวเด็กไม่ได้แล้วแต่เขาข้าอาจอย่างที่เท่าที่พบเห็นมาโดยตลอดตั้งแต่ถ้าจันมันมีชีวิตอะไรของมันเองนี่ก็ส่วนหนึ่งเขาก็จะเห็นความงามเห็นวรรณศิลป์น่ะเห็นกระบวนการทางวรรณศิลป์ที่มันสะท้อนผ่านภาษาแต่ปรัชญาลึกๆอะไรนี่มันคงยังไม่ได้มั้งเพราะว่ายังไงเขาก็ยังเยาว์อยู่มันก็อาจจะลึกเกินระดับเข้าไปแต่วันหนึ่งข้างหน้าถ้าเขาโตขึ้นมาเขาย้อนลำลึกถึงหรือเขากลับไปอ่านเขาก็อาจจะเห็นอะไรลึกขึ้นเหมือนกับได้หลายคนนะที่บางทีเขาอ่านตอนนู้นที่อาจารย์ว่าเขาให้อ่านแล้วเขาก็รู้สึกไม่เห็นอะไรเลยแล้วก็ต่อมาเขาอ่านแล้วก็เขาสะท้อนมาที่เราแล้วก็บอกว่าเขามองเห็นอะไรมากขึ้นถ้าเทียบกับตัวเองนะผมว่ามันเหมือนผมอ่านขุนช้างขุนแผนเมื่อผมอยู่ชั้นป.7ผมก็ได้แต่ความสนุกสนานปลุกหุ่นพยนต์ไปไล่ตบไล่ตีไล่ฆ่าไล่ฟันยกกองทัพไปอะไรกันเนี่ยพอเราอ่านตอนที่เราเรียนปริญญาตรีเราอ่านเราได้อีกอย่างหนึ่งพอเราเป็นอาจารย์เราอ่านเราเห็นอะไรอีกอย่างหนึ่งเนี่ยเพราะนั้นโดยตัววรรณกรรมเองเนี่ยถ้าหากว่ามันดีจริงมันผ่านการเวลาหรือมันเราไม่ต้องเอาไปยัดเยียดใส่หัวเด็กหรอกอันนี้เป็นทัศนะของผมโดยจุดมุ่งหมายการเขียนที่เรียบง่ายว่าอยากเขียนถึงผู้หญิงในประวัติศาสตร์โดยเฉพาะพวกเจ้าหญิงเจ้านางของแคว้นเล็กๆมาลาคำจันทร์ก็เลยได้เสกสร้างเรื่องราวความรักสามเศร้าธรรมดาให้เป็นวรรณกรรมล้ำค่ามาลาสามารถเห็นสาระสำคัญหรือว่าความแท้จริงที่ซ่อนเร้นอยู่ในสิ่งใดๆแล้วก็สามารถถ่ายทอดเป็นงานประพันธ์ที่สมบูรณ์ให้ทั้งสาระความคิดและก็ความเพลิดเพลินใจค่ะเรื่องระหว่างเส้นทุกเส้นเรื่องมีเรื่องราวมาเล่าขานติดตามรับฟังรายการเรื่องระหว่างเส้นได้ทาง www.thaipbspodcast.com และแอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast